สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเทคโนโลยี e-power ในรถยนต์ SUV ตระกูล Nissan X-Trail และ Qashqai รุ่นใหม่ของ Nissan อาจถูกนำมาใช้กับ Nissan Navara และ Patrol รุ่นต่อไปโดยผู้บริหารของ Nissan ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถยืดหยุ่นได้และสามารถใช้งานได้กับรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Nissan ซึ่งจับจำหน่ายในตลาดต่างๆซึ่งในตอนนี้ Nissan Qashqai และ Nissan X-Trail ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศออสเตรเลียในตอนนี้ได้มาพร้อมกับระบบ e-power ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเพื่อจ่ายพลังงานให้กับชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กและมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแต่อย่างไรก็ตาม Nissan ยังไม่ได้ยืนยันว่าในที่สุดแล้วจะขยายไปสู่รถยนต์ของ Nissan อย่าง Navara และ Patrol ด้วยหรือไม่และสำหรับ Nissan Qashqai และ Nissan X-Trail ได้นำระบบ e-power ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับแพลตฟอร์ม CMFC ที่ใช้เฉพาะ SUV มาติดตั้งแต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นระบบ e-power ที่นำมาใช้นั้นจะอยู่บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆด้วยโดยอดัมโรเบิร์ตสันหัวหน้าวิศวกรของโครงการ e-power ได้บอกกับสื่อออสเตรเลียว่าสถาปัตยกรรมนี้สามารถยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อถูกสื่อถามว่าระบบ e-power สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับรถรุ่นใหญ่อย่างเช่น Patrol ได้หรือไม่คุณโรเบิร์ตสันได้กล่าวว่าในที่สุดแล้วเทคโนโลยี e-power นี้สามารถปรับขนาดได้ตามแนวคิดอย่างแน่นอนแต่เราจะไม่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแผนในอนาคตของรถทุกรุ่นในตอนนี้อย่างไรก็ตามโรเบิร์ตสันได้กล่าวอีกว่าระบบ e-power ในรถขนาดใหญ่จะต้องใช้วิศวกรรมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนจาก Qashqai หรือ X-Trail เนื่องจากระบบไฮบริดในรถยนต์จะได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มของพวกเขาแต่ส่วนประกอบใน Qashqai และ X-Trail นั้นเครื่องยนต์ที่มีอัตรากำลังอัดแบบแปรผันและขนาดแบตเตอรี่รวมไปถึงมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกันด้วยดังนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาสำหรับแพลตฟอร์มของระบบ e-power โดยเฉพาะและสามารถใส่ลงไปในแพลตฟอร์มของรถขนาดเล็กได้และสำหรับรุ่น Nissan e-power ในเครื่องยนต์ดีเซลในตลาดยุโรปนั้นกำลังจะถูกยกเลิกการใช้ในรถกลุ่มต่างๆของ Nissan ท่ามกลางความต้องการที่ลดลงและกฎหมายด้านมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่า Nissan จะไม่เป็นดีเซลไฮบริดและไม่มีแผนจะนำกลับมาใช้ในตอนนี้ซึ่งคุณไอยาดิมานอฟผู้บริหารฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของ Nissan ยุโรปได้ออกมากล่าวกับสื่อออสเตรเลียไว้แต่อย่างไรก็ตามการจำหน่ายรถยนต์ของ Nissan ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงดีเซลส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มากกว่า 90% และการลงทุนในปัจจุบันของ Nissan ในเทคโนโลยีของดีเซลสำหรับตลาดยุโรปนั้นทาง Nissan กำลังก้าวไปสู่ระบบการส่งกำลังที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปและสำหรับ Nissan Navara รุ่นต่อไปซึ่งจะครบกำหนดในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2025ที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้ระบบ Plug-in Hybrid มากขึ้นเนื่องจากได้รับการพัฒนาร่วมกับ Mitsubishi Titan รุ่นถัดไปเช่นกันและ Mitsubishi เองก็เป็นผู้นำในการพัฒนารถยนต์ทั้ง2รุ่นและผู้บริหารเองก็ได้บอกเป็นนายแล้วว่าเทคโนโลยี Plug-in Hybrid ของ Mitsubishi Outlander รุ่นปัจจุบันนั้นสามารถปรับให้เข้ากับการทำงานในการขับขี่ได้โดยทางนิสสันระบุว่าเลือกที่จะนำระบบ e-power มาใช้มากกว่าระบบ Plug-in Hybrid เพราะเป็นเทคโนโลยีหลักของนิสสันแต่ยังไม่ได้เปิดเผยถึงแผนในอนาคตแต่นิสสันย้ำว่าระบบ e-power จะเป็นระบบส่งกำลังหลักในพอร์ตโฟลิโอของนิสสันเพื่อเป็นการตอบรับการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในฐานะเทคโนโลยีก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบและเมื่อถูกสื่อถามว่าระบบ e-power จะเหมาะสมกับการขับขี่แบบออฟโรดและแบบฮาร์ดคอร์ในการขับเคลื่อน4ล้อด้วยหรือไม่ทางคุณอดัมโรเบิร์ตสันได้กล่าวว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่เหมาะสมหรือไม่ใช้ระบบนี้เพราะระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถใช้แรงบิดได้ทุกที่เมื่อต้องการแต่ทางนิสสันยังไม่ระบุถึงนาวาร่าหรือพาโทรุ่นใหม่และแผนในอนาคตแต่ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์อย่างมากและแข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
และนิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่คาดว่าจะมีขึ้นในปี2025ซึ่งจะพัฒนาควบคู่ไปกับมิตซูบิชิไทต้ารุ่นใหม่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงว่านิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่จะติดตั้งระบบ e-power เข้ามาเหมือนอย่างนิสสันคัสไคและนิสสัน X-Tail ซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ